และความเปลี่ยนไปของการที่เขาเป็นคนซึมเศร้าอะค่ะค่ะจริงๆปัจจุบันน่ะเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าเราจะต้องแบบว่าเราถูกพูดถึงกันเยอะมากเนาะรวมถึงวิธีการในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนน่ะลืมสังเกตคนที่อยู่ใกล้ตัวของตัวเขาเองอะไรเงี้ยสาเหตุที่แบบว่าคนเขาเปลี่ยนไปมันคงมีที่มาที่ไปรวมถึงเรื่องของสารสื่อประสาทด้วยที่น้องอังบอกเมื่อสักครู่เนาะอย่างเช่นความเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราควรจะสังเกตเห็นได้ก็คืออะไรก็ตามที่เขาเคยเป็นเคยทำเคยแสดงออกเคยคิดได้แล้วมันหายไปเช่นสมมติว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบคุยชอบพูดแบบเจอเพื่อนทีไรก็จะแบบเฮลอยู่ตลอดเวลาแบบสามารถเป็นตัวเอนเตอร์เทนของเพื่อนได้เลยแล้วอยู่มาวันนึงเขากลายเป็นคนที่แบบไม่อยากพูดไม่อยากคุยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเริ่มไม่อยากเจอเพื่อนเยอะๆอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นเนาะอย่างนึงเลยก็คือบางคนจากคนที่ชอบออกไปข้างนอกชอบใช้ชีวิตในการไปเดินห้างกินข้าวดูหนังฟังเพลงสิ่งเหล่านั้นหายไปอาจจะไม่ได้หายไปทีเดียวทันทีโดยที่เราจะแบบเห็นทันทีเนาะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆจนวันนึงเราจะเห็นชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะต้องสังเกตเห็นได้นะอย่างเช่นสมมติว่าโอ้ทุกเลิกงานเลยจะต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักนึงแบบว่าสมมติมี5วันเริ่มปฏิเสธแล้วสัก3สักพักนึงก็เริ่ม4 5จนไม่ไปกับเพื่อนร่วมงานเลยเนี่ยจริงๆการปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกเราก็ต้องเริ่มสังเกตแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกบางอย่างที่เราเริ่มสนุกสนานมันเคยมีแล้ววันนึงมันก็หายไปในคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบโอ้สนุกมากเลยอ่ะการดูซีรีส์ดูแล้วอินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงก็รู้สึกว่าแบบพอแล้วดีกว่าก็ยังดูอยู่นะแต่มันไม่ได้อินแล้วก็ดูเพราะไม่รู้จะทำอะไรจะเป็นแบบความเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาตัวคนไข้เองอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆเห็นในวันที่เขาแบบเหมือนเปลี่ยนแปลงชัดเจนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ